อนหนึ่งอยากกลับไปหาลูกค่ะโควิดมันระบาดแล้วก็กลัวลูกติดเพราะลูกยังเด็ก2ได้เราขายของไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็เยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าหนูไปอยู่กับยายดีละเดี๋ยวแม่น่ะจะทิ้งตรงขายของไปก่อนแล้วแม่จะไปทำงานเคยขายของได้วันกำไรวันละ 1,000-2,000 แต่กลับไปสมัครงานรับจ้างวันละ350ลูก2คน4ขวบกับ1ขวบนอนกอดกันในที่นอนแล้วบอกโทรหาบอกว่าแม่กลับมานะไม่ต้องไปแล้วหนูคิดถึงตอนนี้อยากกลับไปหาลูกค่ะเพียรเป็นกำลังใจให้ตอนนี้เด็กแต่มาก็ได้เดี๋ยวโทรหาใช่ไหมลูกก็ได้แจกปฏิทินมาแม่มันเกินแล้วนะมัน30กว่าแล้วแม่ยังไม่ได้กลับมาลูกสาวจะกราบปฏิทินวันที่1เขาก็จะกราบวันที่2เขาจะกราบเราก็จะบอกว่าใกล้แล้วลูกแม่เดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะเขาก็จะกราบทุกวันหลับกราบมากราบแล้วก็บอกลูกหนูเป็นยังไงคิดถึงแม่ไหมคิดถึงตอนนี้โควิดถ้าโควิด3เมื่อไหร่แล้วหนูจะไปกอดแม่นะแม่กลับมาหาหนูนะหนูรักแม่นะวันแม่เขาก็จะเขียนในกระดาษแล้วบอกว่าแม่หนูมอบให้แม่นะแล้วเขาก็จะขอเขาก็จะกราบเท้าพี่ในโทรศัพท์แต่ไม่พี่คิดถึงลูกมากเวลาเลิกงานมาน่ะไก่ทอดอ่ะพี่ไม่กล้าสื่อกินเลยอ่ะพี่คิดถึงลูกจะให้ลูกจับกินไก่ทอดผู้เหนียวพี่ไม่กินพี่อยากกอดไปกลับไปกอดเขาสิซ้อมทานหาลูกหลานให้ขึ้นมาอยู่บ้านเฮาเฮือนน้อยน้อยหลังเก่าเก่ามองที่เจ้านั้นเคยอยู่